ยังอยู่กันที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับแต่ไปดูกันอีกอิริยาบถหนึ่งนะครับเข้าสู่สัปดาห์ที่3แล้วของการออกกำลังกายทุกวันพุธนะครับที่ผ่านมาเราก็จะเห็นท่านเนี่ยทำกิจกรรมหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเต้นแอโรบิกนะครับเล่นวอลเลย์บอลเตะตะกร้อหรือว่าเล่นจานร่อนหรือฟริสบี้เห็นไปหมดแล้วนะครับสัปดาห์นี้เป็นอะไรคะวันนี้นะครับก็ไปเห็นท่านในอีกบทบาทหนึ่งเป็นนักตบลูกขนไก่นะครับก็จะมีความทะมัดทะแมงนะครับออกลีลาแบบไหนได้นะครับไปติดตามจากรายงานของทีมข่าวการเมืองครับกีฬาเป็นยาวิเศษถ้าให้เห็นลีลาสนุกสนานขนาดนี้จะเป็นที่ไหนไม่ได้นอกจากทำเนียบรัฐบาลที่ทุกวันพุธบ่าย3โมงพวกเรามีนัดออกกำลังกายนำโดยนายกลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครั้งนี้ถือเป็นสัปดาห์ที่3ติดต่อกันแล้ววันนี้หลังจากเสร็จสิ้นการตรวจงานแบบสายฟ้าแลบที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติมาถึงทำเนียบรัฐบาลเวลาล่วงเลยไปบ่าย 3:10 เกินเวลานัดหมายนายกลุงตู่เลยสร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการใส่ชุดไทยผ้าไหมคอพระราชทานลงรถหน้ารังนกกระจอกก่อนเดินไปวอร์มอัพแอโรบิกเบาๆตามสไตล์จากนั้นจึงถึงช่วงไฮไลท์นายกสวมวิญญาณเป็นนักตบลูกขนไก่ดูท่าทางลีลาแล้วบอกก่อนเลยนะครับว่าไม่ธรรมดาเพราะครั้งหนึ่งเคยประลองฝีมือกับนักแบดมินตันมือหนึ่งของโลกมาแล้ววันนี้หัวแต่ละทีรุนแรงถึงใจสงสัยคงอยากล้ำลึกถึงความหลังหรือไม่รู้ว่าไปเครียดอะไรมาจากการประชุมที่สตช.ส่วนเลขาธิการนายกยังคงซุ่มซ้อมตะก้อไม่รู้ติดอกติดใจอะไรมาจากสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือเปล่าที่เห็นจับกลุ่มรวมกันอยู่นั่นไม่ใช่อะไรวันนี้มีกีฬาใหม่คือชักกระเยอะที่ได้ทั้งกำลังรอยยิ้มและเสียงหัวเราะงานนี้บอกได้เลยว่าไม่เหนื่อยฟรีผู้ชนะมีกำลังใจดีเป็นรางวัลจากนายกและตัวเต็งเห็นจะเป็นทีมนี้ดูจากรูปร่างแล้วก่อนแข่งราคาเป็นต่อ11แต่หลังแข่งผลเป็นไปตามคาดแพ้ใสๆแบบนี้ล่ะครับผ่านไปแล้ว3สัปดาห์มีครบทุกรสชาติเห็นทีสัปดาห์ที่4ต้องจับตากันแล้วว่านายกลุงตู่จะงัดกีฬาอะไรมาปลุกใจให้กับข้าราชการไทยทีมข่าวการเมืองสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน